ครับผมขอพาแฟนรายการทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับเมื่อวานนี้ที่วังท่าพระครับวังท่าพระอยู่ตรงไหนมหาวิทยาลัยศิลปากรตรงเยื้องๆกับในส่วนของวัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังเลยยิ่งเยื้องกันเลยครับเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่เย็นเลยครับชุมนุมกันติดใช้แฮชแท็กชื่อวังท่าพระไม่สายลมแสงแดดครับวังท่าพระไม่สายลมแสงแดดอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันแฟนรายการทั้งหลายที่ชมอยู่นะครับอ่ะวันนี้ก็มาดูต่อเลยนะครับมาดูต่อเลยนะครับตัดไปที่มหาลัยศิลปากรนะครับมหาลัยศิลปากรนี่ก็คือจริงๆสมัย14กับ6มีคำว่าศิลปากรทำแค่รับจ้างเขียนป้ายเป็นพวกสายลมแสงแดดชิลไปวันๆแต่รัฐบาลนี่เก่งมากทำให้เราลุกขึ้นมาศิลปากรขอมีสิทธิ์แล้วก็วางท่าพระไม่สายลมแสงแดดครับ15ชั่วโมงที่แล้วครับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวางท่าพระรวมตัวแสดงกิจกรรมออกทางการเมืองร่วมร้องเพลง Do You Hear The People Sing และชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์เรียกร้องระบอบประชาธิปไตยที่มีความยุติธรรมและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อันนี้เป็นเพลงเดียวกับ เป็นเพลงเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมเลยนะครับสวัสดีแฟนรายการทุกท่านครับนี่ฮะอเด็ด น่ารักนะเขียนภาพแล้วก็ใส่ในมือถือด้วยโอ้โหคนเยอะนะหน้าลานอาจารย์ศิลป์พีระศรีครับเนี่ยแหละครับคนที่ปั้นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่วงเวียนใหญ่ฮะนี่ฮะนี่ลานศิลป์พีระศรีครับนี่ครับจุดมือถือไม่จุดเทียนละใช้มือถือเลยครับใช้ไฟฉายจากมือถือ นายเป็นสลิ่มนายจะรู้อะไรนี่ครับไปดูต่อนะครับเราเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เมื่อวานเยอะมาก18ชั่วโมงที่แล้วครับ 17:35 นบรรยากาศในงานวังท่าพระไม่ใส่ลมแสงแดดมีการปราศัยมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเรียนที่จัดงานสวและนักเรียนที่จัดงานจากสตรีวิทย์นะครับโรงเรียนสตรีวิทยาสวที่อยู่ข้างประชาธิปไตยโดยในงานพบเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทำการถ่ายรูปผู้เข้ากิจกรรมไปในงานด้วยจำนวนผู้ร่วมงานประมาณ100ถึง150คนครับเป็นต้นกล้าเล็กๆนะครับที่จะเพาะพันธุ์นี่เป็น human capital ของประเทศเลยเป็นทุนมนุษย์ของประเทศเรา 13ชั่วโมงที่แล้วครับ The Momentum หลังจากการชุมนุมของนักเรียนและศิษย์เก่าสตรีวิทย์ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยากลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนไหวไปสมทบกับการชุมนุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยท่าศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระซึ่งมีการรวมตัวภายใต้แฮชแท็กวังท่าพระไม่สายลมแสงแดดครับ17ชั่วโมงที่แล้วครับพลูโตเนียน Twitter ของพลูโตเนียนนะถ้าพรุ่งนี้กำแพงนี้ถูกทาทับก็จงจำไว้คุณได้ลบตัวอักษรคุณได้ลบแค่ฝีแปลงแต่คุณไม่ได้ลบอุดมการหรือความตั้งใจของพวกเราดิฉันไม่เคยเห็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยนายกไทยใจนักเลง เลือนลางพนงรจตกมท้องฟ้าร้องไห้2475 ชีวิตสั้นประชาธิปไตยยืนยาว อันนี้ไม่มีอีกแล้วความนิ่งเฉยนี่ครับวังท่าพระไม่ใส่ลมแสงแดดเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับเราไปดูแบบ
คลิปกันดีกว่ามาดูแบบคลิปกันดีกว่าครับเพื่อนๆมาดูแบบวิดีโอครับมาดูแบบวิดีโอครับ